เลิกงานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้วันอยู่ที่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะตอนนี้นะคะจะพาทุกคนไปซื้อผักอีกร้านหนึ่งที่ยังไม่เคยทำคลิปให้ชมค่ะวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์นะคะส่วนคลิปจะได้ชมวันไหนคือต้องรอเวลาตัดต่อคลิปด้วยค่ะทุกคนเมื่อกี้วันแวะไปซื้อตะไคร้กับพริกสดที่ร้านไทยนะคะแต่ที่ร้านไทยคือคนจะเยอะมากแล้วมันไม่สะดวกที่จะถ่ายคลิปค่ะเหมือนเราต้องรีบเข้าแล้วรีบออกส่วนร้านนี้วันไม่แน่ใจว่ามันมีผักให้เราเยอะเหมือนอย่างที่เราต้องการไหมนะคะเราไปชมกันค่ะทุกคนเยอะเหมือนกันแล้วที่สำคัญนะคะไม่มีคนด้วยแต่เรามีเวลา10นาทีทุกคนว้าวมีพริกด้วยอ่ะพริกที่นี่จะถูกกว่าร้านไทยค่ะแล้วก็จะเผ็ดด้วยเดี๋ยวเอาไปเพิ่มอีกหน่อยค่ะไปใส่ช่องฟิตไปกินนะคะเพิ่มไปอีกหน่อย2กำมือทุกคนอุ้ยไม่มีคนนะถูกใจเดี๋ยววันหลังเรามาที่ร้านนี้อีกนะคะแล้วก็วันอยากได้มะระค่ะมะระแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะทุกคนขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเอาอะไรก่อนเอากระเจี๊ยบก่อนนะคะกระเจี๊ยบมีประโยชน์เยอะมากเลยเดี๋ยววันจะเอาประโยชน์มาให้ชมนะคะเป็นแบบฝรั่งแขกไทยลาวเนี่ยนิยมมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยที่จำได้ก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้แก่ช้าปิดสาป้าป้าแม่แม่เมืองไทยบางคนปลูกกินฟรีเนาะของวันต้องมาซื้อเอาแพงอยู่นะคะเดี๋ยววันจะให้ดูราคาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มะระค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ได้อยากกินเพื่อให้มันแก่ช้าอะไรนะทุกคนแต่ว่าวันมีคนที่ชอบรสชาติของมือกล้องเรียกอะไรนะมือกล้องช่างกล้องมือเดียวแบบนี้แหละทุกคนนะวันนี้มันสวยๆร้านนั้นมันสูงเกินมันมองไม่เห็นว่ามันสวยหรือไม่สวยบางทีซื้อเรารีบหยิบมันก็เจออันเน่าทุกคนวันนี้สวยมากอ่ะแล้วก็ชอบด้วยชอบกินมากมะระจ้าอีหยังค่ะชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะคะไม่ใช่ว่าแก่แล้วมาชอบกินของขมนะชอบตั้งแต่เด็กๆ เลยไปกินกับข้าวคลุกน้ำปลากินกับส้มตำแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็ผักชีลาวหูเยอะอะที่สำคัญที่เราเลือกได้สบายใจมากผักชีโอเคค่ะใบสะระแหน่ด้วยโอ้ยตั้งใจจะมาซื้อร้อยหนึ่งน่าจะเกินงบนะคะดูนะคะว่างบวันนี้กี่บาทเดี๋ยวให้ดูกว้างๆทุกคนชอบมากเลยค่ะไม่มีคนเลยอ่ะชอบมากเดี๋ยวคราวหลังพามาที่นี่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวพามาแวะร้านนี้นะคะทุกคนมีเสื้อผ้าให้ซื้อเยอะเลยราคาถูกๆค่ะไปดูสาเหตุที่วันเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทางเดินจะเป็นร้านน้ำแข็งนะคะเพราะว่าหิมะยังอยู่แบบนี้ค่ะเมื่อวานหิมะตกนะคะเมื่อคืนวันกลับไปบ้านหิมะตกแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงต้นคลิปให้ชมค่ะตกหนักมากเลยนะคะพอตอนเช้าตื่นมาเอ้าฝนตกสภาพนะคะใช้ชีวิตในเมืองนอกกับมันต้องระวังเรื่องการเดินอย่างเดียวทุกคนว่าเราจะเอาตัวรอดไหมเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือใช้รองเท้าให้มันเข้ากับฤดูกาลค่ะแค่นั้นเองเสื้อผ้าต้องเข้ากับฤดูกาลเท่านั้นเราก็จะอยู่ได้ฝรั่งอยู่ได้เราก็อยู่ได้ทุกคนวันนี้นั่งรถบัสกลับบ้านค่ะทำงานที่ออสโลนอร์เวย์อาศัยอยู่ที่สวีเดนนะคะปกติรถบัสจะวิ่ง1ชั่วโมงครึ่งค่ะ
แต่วันนี้หิมะตกฝนตกรถติดเป็นธรรมชาติของเมืองหลวงในแต่ละประเทศนะคะที่นอร์เวย์ก็รถติดค่ะวันนี้รถบัสเสียเวลาไปเกือบ1ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะถึงบ้านใช้เวลาไป2ชั่วโมงกว่าค่ะแต่ว่าในปัญหารถติดเราก็ได้เห็นธรรมชาติสวยๆในขณะที่ตัวเมืองหลวงฝนตกหนักมากนะคะออกมานอกชานเมืองนิดหน่อยตรงนี้เราจะเห็นสีของท้องฟ้าเป็นสีเพลิงเลยค่ะทุกคนเหมือนไฟไหม้เลยจ้าก็สวยไปอีกแบบเก็บภาพสวยๆบนรถบัสมาฝากทุกคนค่ะเรามาดูราคาของกันนะคะถึงที่บ้านแล้ว120โครนถือว่าไม่แพงนะหรือเปล่าค่ะสามีซื้ออาหารของเขาหรือผักที่สวีเดนเขาก็จะบอกว่าเราแพงทุกคนมะระเนี่ยนะคะกี่ลูกอะ5ลูก6ลูกนะคะมะระ6ลูกคิดเป็นเงินไทยให้เลยเนาะ70บาทค่ะผักนะคะกำละ14กำละ14ก็คือ35 50บาทค่ะผักกำละ50บาทโดยประมาณนะคะก็มีสะระแหน่มีผักชีลาวเปิดน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่มีคนแนะนำว่าใส่น้ำส้มสายชูล้างก็สะอาดนะคะกระเจี๊ยบแพงอ่ะทุกคน34โครน150บาทค่ะแล้วก็พริกถือว่าถูกทุกคนเรามีแหล่งซื้อพริกแล้วอันนี้16โครนนะคะพริกร้านแขกเมื่อกี้กับอันนี้พริกร้านไทย20โครนค่ะทุกคนอันนี้คือพริกที่ซื้อจากร้านไทยแล้วก็ซื้อตะไคร้มา2มัดตะไคร้มัดละ20ทุกอย่างที่มาจากไทยนะคะกำละ20อย่างละ20หมดเลยก็70บาทค่ะทุกคน20โครนคือ70บาทนะคะพริกค่ะนี่มาดูของของเรากันเรามีผักกินโอ้ยแซ่บๆหมดนี่เท่าไหร่ร้านไทย80อันนี้120ก็เป็น200โคน700บาทค่ะทุกคนทั้งหมดนี่700บาทเรามาดูราคาของกันนะคะถึงที่บ้านแล้ว120โคนถือว่าไม่แพงนะหรือเปล่าค่ะสามีซื้ออาหารของเขาหรือผักที่สวีเดนเขาก็จะบอกว่าเราแพงทุกคนมะระเนี่ยนะคะกี่ลูกอะ5ลูก6ลูกนะคะมะระ6ลูกคิดเป็นเงินไทยให้เลยเนาะ70บาทค่ะผักนะคะกำละ14กำละ14ก็คือ35 50บาทค่ะผักกำละ50บาทโดยประมาณนะคะก็มีสะระแหน่มีผักชีลาวเปิดน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่มีคนแนะนำว่าใส่น้ำส้มสายชูล้างก็สะอาดนะคะกระเจี๊ยบแพงอ่ะทุกคน34โครน150บาทค่ะแล้วก็พริกถือว่าถูกทุกคนเรามีแหล่งซื้อพริกแล้วอันนี้16โครนนะคะพริกร้านแขกเมื่อกี้กับอันนี้พริกร้านไทย20โครนค่ะทุกคนอันนี้คือพริกที่ซื้อจากร้านไทยแล้วก็ซื้อตะไคร้มา2มัดตะไคร้มัดละ20ทุกอย่างที่มาจากไทยนะคะกำละ20อย่างละ20หมดเลยก็70บาทค่ะทุกคน20โครนคือ70บาทนะคะพริกค่ะนี่มาดูของของเรากันเรามีผักกินโอ้ยแซ่บๆหมดนี่เท่าไหร่ร้านไทย80อันนี้120ก็เป็น200โคน700บาทค่ะทุกคนทั้งหมดนี่700บาทค่ะThank you.
ทายซิพี่ๆน้องๆคลิปหมดนี่ประมาณ 3-4 ขีดไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะกี่บาทเดี๋ยวเรามาดูนะคะพริก16โครนนะคะแล้ววันซื้อมาอีก2แพ็ค40หมดนี่คือ36โครนเนอร์36คูณ2ค่ะอุ้ยประมาณ100นึงอ่ะทุกคนอ่ะเหมารวมร้อยหนึ่งค่ะก็โอเคนะไม่ขี้เหร่นะเออถูกไหมยังไม่ถูกสิ40 56ทุกคนขอโทษประมาณ200บาทค่ะนี่พริก1ถาด200บาทผักนะคะวันก็เอาออกจากน้ำแล้วใส่ให้มันเสด็จน้ำไว้ค่ะส่วนพริกนะคะเอามาเด็ดทุกคนแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่ถุงใส่ช่องฟิตเอาไว้ทำกับข้าวค่ะผักที่มาจากเมืองไทยแบบนี้นะคะเขาใส่ตู้เย็นธรรมดาแล้วมันจะเน่าเร็วทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่หั่นใส่ช่องฟิตได้เป็นวิธีการถนอมอาหารที่ดีที่สุดค่ะพริกนี้เยอะแบบนี้มันก็กินสัก2เดือน3เดือนได้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนทำอาหารพริกสดใส่พริกแห้งด้วยค่ะผสมเมนูต่างๆที่เมืองไทยเราใช้พริกสดอย่างเดียวนะพอมาอยู่เมืองนอกเราต้องไปยุคใช้ทุกคนเพราะว่าพริกแห้งมันถูกค่ะแล้วก็เผ็ดแล้วก็สมมุติว่าตำพริกอย่างเงี้ยซุปเห็ดนะคะวันจะใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งส้มตำใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งกะเพราใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งค่ะผสมกันนะคะไม่ค่อยมีเมนูพริกสดล้วนๆยกเว้นยำนะคะเป็นวิธีการถนอมอาหารซื้อผักแบบนี้ครั้งหนึ่งวันก็กินประมาณ2อาทิตย์นะคะทุกคนไม่ได้ซื้อบ่อยๆนะคะวันนี้เท่าไหร่นะที่นับให้ฟังเป็นเงินไทยก็700บาทค่ะวันก็กิน2อาทิตย์ได้อยู่นะคะส่วนพริกเนี่ยก็คือ2เดือนค่ะทุกคนไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับห้างใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นวันชอบไปซื้อฟู้ดแลนด์ตอนที่อยู่พัทยานะคะก็ไปซื้อที่เซ็นทรัลค่ะแล้วทีเนี้ยพอไปซื้อพวกผักอะไรพวกเนี้ยนะคะก็กำละ50บาทแพ็คละ50 80ประมาณนั้นเลยทุกคนของที่อยู่ในห้างแบบนั้นนะคะแล้วบางคนจะอาจจะสงสัยอ้าวทำไมไปอยู่เมืองไทยทำไมไปซื้อของที่ห้างแพงจังทำไมไม่ซื้อตลาดสดเพราะว่าวันไม่ได้ไปซื้อนะคะทุกคนสามีวันอะตอนมันเวลาวันไปเดินตลาดหรือไปเดินห้างวันชอบดูราคาค่ะวันดูราคาเฉยๆแต่ไม่ได้ซื้อนะคะสามีเขาไปซื้อบลูเบอรี่ตอนที่ท้องเสียค่ะวันก็เลยได้ไปซื้อตรงโซนผักสดก็เลยได้เห็นราคานะคะของผักต่างๆก็ประมาณนี้แหละแต่มันสดสะอาดมากๆใครอยู่พัทยาช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะฟู้ดแลนด์ตรงใต้เซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะสดมากๆแล้วของก็ราคาค่อนข้างของสดในฟู้ดแลนด์นะคะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงค่ะก็เทียบกับเนี่ยแหละเทียบกับราคาที่นอร์เวย์เลยทุกคนอันนี้วันก็หิ้วมาจากนอร์เวย์มากินอยู่สวีเดนนะคะ วันก็จะเอาไว้กินสดพริกวันนี้เราซื้อมา2อย่างอันนี้คือพริกแดงจินดาประเทศไทยแล้วเนี่ยคือพริกที่วันไปซื้อในร้านแขกหรือร้านผักสดนะคะดูไซส์อันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยนะคะแล้ววันก็จะแบ่งอันนี้ใส่ช่องแข็งค่ะส่วนอันนี้เอาไว้กินสดนะคะอันที่ใส่ช่องแข็ง
าใส่ถุงเลยค่ะแล้วใส่ช่องติดไปเลยนะคะนี่เป็นหลังเลิกงานของวันนะทุกคนวันไหนวันซื้อผักมามันก็ต้องทำแบบนี้ค่ะวันนี้ก็จะนอนช้าหน่อยอันนี้คือใส่กล่องไว้ในตู้เย็นช่องทำช่องปกตินะคะทำกับข้าวค่ะภารกิจในแต่ละวันค่ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จในตอนเย็นนี่คือคลิปตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะวันก็จะเก็บล้างทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าตีสี่เราก็ทานกาแฟกับขนมปังอาบน้ำแล้วก็ออกไปทำงานเลยเราจะไม่มีเวลาในตอนเช้านะคะวันก็จะเคลียร์ทุกอย่างรอเลยค่ะคือทำความสะอาดทุกอย่างหลังจากที่เรากินข้าวเย็นเสร็จนั่นเองนะคะส่วนวันนี้คือมีภารกิจยาวนานกว่าทุกวันเพราะวันต้องเก็บพริกเก็บผักเข้าตู้เย็นให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นวันรุ่งขึ้นเราจะไม่มีเวลาเลยค่ะทุกคนก็ถ้าจะรอทำอะไรในวันหยุดวันเดียวมันก็จะไม่ทันนะคะกิจกรรมของวันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถึงหน้าฤดูการเก็บเห็ดจะมีพี่ๆน้องๆ นะคะจะถามว่าไม่เก็บเห็ดไว้กินหรอไม่ตากส่งเมืองไทยหรอไม่อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววันจะเก็บเห็ดออกจากป่าแล้ววันจะขายทันทีโดยไม่เอาเห็ดเข้าบ้านเลยนะคะเพราะว่าเรามีเวลาไม่เท่าคนอื่นนั่นเองทุกคนเราก็จะทำได้เท่าที่เราสะดวกค่ะส่วนคลิปเก็บเห็ดมาตากแจกพี่ๆน้องๆชาวไทยก็คือต้องเป็นวันหยุดเท่านั้นเลยที่จะมีเวลามานั่งทำความสะอาดเห็ดซึ่งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงต่อครั้งเลยนะคะเย็นวันนี้ก็จะพักผักเอาไว้อันนี้คือปล่อยให้แห้งเสด็จน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งเอาออกมาจากน้ำแบบสดๆเลยค่ะทุกคน
แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจน้ำเด้อกระเด็นหลังจากนี้นะคะวันกินข้าวเสร็จเรียบร้อยมาถึงเนี่ยวันจะกินข้าวก่อนเลยโอ้ยลืมมาพลิกเข้าตู้เย็นแล้วก็พอกินเสร็จแล้วเราจะได้มีเวลาตรงนี้นะคะเดี๋ยววันจบคลิปนี้วันก็จะนั่งทำคลิปที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้นั่งตอบคำถามที่ยังค้างนะคะทั้งในช่อง YouTube และในเพจวันจะมีแอดมินช่วยตอบคำถามนะคะวันจะตอบเองประมาณ 11:00 น.ถึงเที่ยงของแต่ละวันนะคะแล้วก็4ทุ่มเป็นต้นไปก็คือก่อนทำงานและหลังเลิกงานแต่ถ้าวันหยุดคือวันก็จะตอบเองทั้งวันวันก็จะมีผู้ช่วยนะคะบางทีถ้าการตอบคำถามเราไม่ได้คำตอบยังไงอินบ็อกซ์มาถามนะคะทุกคนแล้ววันจะได้ตอบให้ได้ค่ะส่วนอินบ็อกซ์วันจะเป็นคนตอบเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนาด้วยดีเสมอมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ